สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำยำวุ้นเส้นกันนะคะเป็นยำวุ้นเส้นทะเลใส่กุ้งนะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะลวกวุ้นเส้นไปก่อนนะจ๊ะอันนี้ก็คือน้ำยำค่ะเราก็จะใส่ลูกชิ้นปลาโกเนียวไปนะคะน่ากินมากเลยนะลูกชิ้นปลาโกเนียวของนครสวรรค์เนาะใส่ลงไปโอเคครับแล้วก็จะใส่กุ้งลงไปนะคะยำวุ้นเส้นทะเลนี่นะคะเราก็ได้ลวกไปนะคะจนสุกแล้วนะคะกุ้งก็เปลี่ยนสีเลยเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปลงไปยำนะโอเคค่ะนี้เราก็พักไว้สักครู่แล้วก็หั่นพริกไว้นะเพื่อไปทำยำนะคะก็เป็นน้ำยำวุ้นเส้นของเรานะคะทีนี้เราก็จะใส่ผงนัวไปโอเคทีนี้เราก็จะใส่ยำวุ้นเส้นลงไปเลยนะคะที่เราได้ลวกทั้งวุ้นเส้นกุ้งแล้วก็ลูกชิ้นโกเนียวนะคะโอเคใส่ไปเลยแล้วเราก็คนให้เข้ากันเนาะคนให้เข้ากันเลยใส่ไปเลยค่ะใส่ผักแค่นี้ก็เสร็จเนาะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็มีประมาณนี้แล้วก็ใส่ต้นหอมขึ้นช่ายนะคะลงไปเลยประมาณนี้โอเคค่ะก็ใครเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูนะคะก็เดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะสำหรับช่อง Bibi on Tour ในรายการเข้าครัวกับ Bibi ค่ะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามรับชมในคลิปอื่นๆนะคะที่ Bibi พาไปท่องเที่ยวด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบาย